ทำความสะอาดแผ่นกรองภายนอกแผ่นรังผึ้งและถังพักน้ำเป็นประจำค่ะราคาเริ่มต้นก็ประมาณตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปพัดลมไอเย็นกับแอร์เคลื่อนที่หน้าตามันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันคือคนละตัวเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ใครหลายๆคนก็คงกำลังมองหาอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราคลายร้อนกันอยู่นะคะวันนี้ฝนมี10ข้อดีข้อเสียของพัดลมไอเย็นมาฝากค่ะรวมไปถึงวิธีการเลือกซื้อและวิธีการดูแลรักษาเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะถ้าเราไปเดินห้างโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นตู้ๆทรงสูงมีล้ออยู่ด้านล่างมีหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้เลยค่ะมีตั้งแต่หลักพันไปยันหลักหมื่นเลยอย่าสับสนกันนะคะระหว่างแอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอเย็นมันมีความคล้ายกันมากในรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ามันคือคนละตัวกันค่ะซึ่งวันนี้เรามาทำความรู้จักกับพัดลมไอเย็นกันค่ะพัดลมไอเย็นนะคะก็คือพัดลมชนิดนึงที่ทำงานด้วยระบบ Evaporative Cooling Systems ถ้าพูดให้ฟังดูง่ายขึ้นก็คือการดึงความร้อนออกจากอากาศโดยทำให้น้ำระเหยเป็นไอเย็นและส่งออกมาให้เราค่ะวิธีการนะคะก็คือพัดลมจะดูดอากาศร้อนจากภายนอกเข้ามาโดยผ่านแผ่นทำความเย็น Cooling Pad หรือว่าแผ่นรังผึ้งตัวนี้ค่ะซึ่งตัวแผ่นรังผึ้งตัวนี้นะคะจะมีน้ำหล่อเย็นอยู่ตัวน้ำนะคะก็จะดึงเอาความร้อนออกจากอากาศให้ระเหยออกเป็นไอเย็นจากนั้นนะคะพัดลมภายในเครื่องก็จะเป่าไอเย็นๆออกมาให้เรานั่นเองค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะคล้ายๆกับยืนอยู่หน้าน้ำตกหรือว่าม่านน้ำเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้อดีกันค่ะข้อดีข้อแรกนะคะพัดลมไอเย็นมันจะเย็นกว่าพัดลมธรรมดาค่ะเพราะเป็นลมที่ผ่านแผ่นทำความเย็นมาแล้วจึงทำให้ได้ลมที่เย็นกว่าพัดลมธรรมดาทั่วๆไปค่ะข้อ2ช่วยลดอุณหภูมิได้4-10องศาข้อ3ราคาไม่แพงค่ะราคาเริ่มต้นก็ประมาณตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจนไปถึงหลักหมื่นก็มีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันและก็ขนาดการใช้งานโดยรุ่นกลางๆนะคะประมาณสัก 5,000 บวกลบนิดหน่อยก็จะมีคุณภาพดีๆให้เลือกเยอะเลยค่ะลองไปเดินดูกันได้ข้อ4ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีล้อติดมาให้ด้วยค่ะข้อ5ประหยัดค่าไฟมากกว่าเครื่องปรับอากาศค่าไฟนะคะก็จะใกล้เคียงกับพัดลมธรรมดาเลยแต่ลมที่ได้มันจะเย็นกว่าค่ะต่อไปไปดูข้อเสียกันค่ะข้อแรกเลยก็คือเสียงจะดังกว่าพัดลมธรรมดาทั่วๆไปนะคะเพราะภายในก็จะมีระบบดูดปั๊มน้ำขึ้นมาน้ำหยดผ่านแผ่นรังผึ้งนะคะมันก็จะทำให้มีเสียงดังตรงนี้ด้วยค่ะข้อ2ลมไม่แรงเท่าพัดลมธรรมดาข้อ3ความเย็นจะไม่เย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศข้อ4ต้องคอยเติมน้ำและทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ5เหมาะกับห้องที่มีอากาศถ่ายเทต่อไปเราไปดูวิธีการเลือกซื้อกันค่ะข้อแรกนะคะเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างพัดลมไอเย็นกับแอร์เคลื่อนที่หน้าตามันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันคือคนละตัวเลยถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยดูที่ป้ายเลยค่ะเพราะว่าถ้าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยเขาจะมีความคล้ายกันมากๆเลยข้อ2นะคะเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานถ้าห้องขนาดใหญ่ก็ควรเลือกเครื่องให้ใหญ่ตามขนาดของห้องด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นห้องเล็กๆเราใช้แค่คนเดียวเปิดใกล้ๆเลือกเล็กหน่อยก็ได้ค่ะทั้งนี้มันก็แล้วแต่งบประมาณของเราสะดวกด้วยค่ะข้อ3ดูความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องแล้วก็ล้อด้วยนะคะข้อ4ดูจำนวนปีที่รับประกันและบริการหลังการขายข้อ5เราสามารถดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงได้นะคะเช่นพันทิป Shopee Lazada ยี่ห้อไหนขายได้เยอะรีวิวดีเราก็ลองเลือกหยิบมาสัก 2-3 ยี่ห้อดูค่ะทั้งนี้ก็ตามงบประมาณที่เราตั้งไว้เลยค่ะต่อไปเป็นการดูแลรักษานะคะข้อแรกนะคะควรหมั่นเติมน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เครื่องกำหนดอยู่เสมอค่ะข้อ2ทำความสะอาดแผ่นกรองภายนอกแผ่นรังผึ้งและถังพักน้ำเป็นประจำค่ะข้อ3เปลี่ยนน้ำเมื่อน้ำเริ่มมีฝุ่นสกปรกค่ะตรงนี้จะช่วยป้องกันปั๊มน้ำพังได้นะคะเพียงเท่านี้พัดลมไอเย็นของเราก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วค่ะ